สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกิ้ลก็จะมารีวิวไอเทมเด็ดที่ขาดไม่ได้ของเกิ้ลเลยในตอนนี้นะคะนั่นก็คืออีฟไฮยาลูรอนคอนเซนเทคเซรั่มนะคะซึ่งหลังจากที่เกิ้ลได้ทดลองใช้ไประยะหนึ่งแล้วนะคะและรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะวันนี้เกิ้ลก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเจ้าตัวเซรั่มขวดนี้มันสามารถช่วยให้ผิวเกิ้ลน่ะดีขึ้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจของสินค้ากันก่อนนะคะเซรั่มตัวนี้จะมาในแพ็กเกจแบบขวดแก้วนะคะแล้วก็ขวดใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางแบรนด์ได้ทำออกมาเพื่อตอบแทนลูกค้าไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้เป็นไฮยาแพ็กเกจเก่านะคะปริมาณ 15ml เนาะซึ่งนี่คือซากทั้งหมดนะคะที่เกิ้ลใช้เองจริงๆนี่จ้ะส่วนแพ็กเกจใหม่ของเรานะคะก็จะพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณแต่ในราคาที่ถูกลงด้วยจ้าตัวนี้ปริมาณ 20ml นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่เนื้อเซรั่มเขานะคะเนื้อเซรั่มเขาจะมีลักษณะแบบใสๆนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะมีความหนืดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวกันจะมาทดลองทาทั่วหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะเซรั่มตัวนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเป็นประจำทุกวันเลยนะคะที่กันชอบมากๆเลยก็คือเนื้อเซรั่มอะค่ะมันจะแบบไม่หนักผิวค่ะแล้วก็จะซึมสู่ผิวได้เร็วมากและที่สำคัญทุกคนเห็นอะไรไหมคะหลังจากที่กันได้ทาลงไปแล้วแป๊บนึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าผิวเราอะดูอิ่มน้ำแล้วก็แบบเด้งฟูอะค่ะเหมือนแบบผิวสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยที่ทานะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบเงาๆอันนี้ไม่ใช่หน้ามันนะคะมันเป็นแบบลักษณะของผิวแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากๆอะเพราะว่าแบบหลังจากที่เราใช้ไปในครั้งแรกเลยอะคือแบบเราเห็นผลลัพธ์มาเลยว่าผิวเราอะจะรู้สึกว่าอิ่มน้ำแล้วก็อิ่มฟูมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมเด็ดของเกิ้ลในวันนี้ถูกใจทุกคนใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นผิวขาดน้ำผิวแห้งกร้านหรือว่าจะเป็นริ้วรอยต่างๆนะคะเกิ้ลแนะนำเจ้าตัวเซรั่มไฮยาลูรอนคอนเซนเทคตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมในการกู้ผิวหน้าของทุกคนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกิ้ลก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ